การประกวดหนังสั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่10ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดเป็นต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีนะครับสำหรับหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ของโครงการประกวดหนังสั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทางวิชาการระดับชาติซึ่งจะนำเสนอ108เรื่องราวของความยุติธรรมในสังคมไทยที่จริงแล้วความร่วมมือของไทย PBS กับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับสำนักงานกิจการยุติธรรมเราร่วมมือกันมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับเราเองเราเชื่อว่ายังมีน้องๆที่มีฝีมือที่มีไอเดียความคิดดีๆนะครับที่มีอุดมคติในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของการเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมและอยากจะและอยากนำเสนอความคิดเหล่านี้นะครับออกมาอีกเยอะเลยนะครับน้องๆไม่จำเป็นจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักศึกษานักเรียนเลยน้องๆหรือเพื่อนๆที่เป็นคนทำงานแล้วเป็นคนอยู่ในแวดวงสื่อแล้วหรือเป็นคนอยู่นอกแวดวงสื่อนะฮะถ้ามีไอเดียความคิดอยากสนใจอยากที่จะมาร่วมกับโครงการนี้นะครับปีนี้อาจจะไม่ทันละปีหน้าเชื่อว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ยังสามารถดำเนินโครงการนี้อยู่เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับหนังสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบเล่าเวลาคนได้ดูแล้วเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกอยู่ด้วยฮะมันเหมือนว่ามันเป็นแบบมันเป็นเครื่องมือชนิดนึงในการสะท้อนปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับเรื่องเล็กๆแต่ว่าพอถ้าเราเล่าออกมาได้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนระบบบางอย่างของความเป็นประเทศเราด้วยอะไรเงี้ยเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันจริงใจกับตัวเราเองไหมแล้วก็จริงใจกับคนดูขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ดูแล้วมันมีการแบบประดิษฐ์มากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแบบเรื่องนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยแต่หนังบางเรื่องเนี่ยอาจจะถ่ายไม่สวยเล่าเรื่องประหลาดแต่พอเราดูแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันแบบมีความจริงใจออกมาแบบว่าไม่ได้ถ่ายสวยเวอร์ไม่ได้เล่าเรื่องแบบเฉียบคมแต่ว่าทำออกมาแล้วมันแบบเล่าเรื่องเด็กๆที่ทำผิดเล่าเรื่องผู้ใหญ่ที่ทำผิดเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันสะท้อนความเป็นไทยได้มากกว่าอย่างเงี้ยนะครับ